ถอดสิถอดเจืออีกแล้วพี่โอ๊ตถอดจะเธอมีผัวแล้วเธอจะพูดอย่างฉันไม่ได้นะซ้อมหน่อยเดี๋ยวซ้อมไปขนวดหน่อยต้องเรียกดีๆดิ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ตัวนี้สวยอ่ะฮะเสื้ออะไรเสื้อที่พี่ใส่ยกให้ได้นะสำหรับมดคนเดียวอยู่ในใจเสมอถอดสิถอดเจืออีกแล้วพี่โอ๊ตถอดจะเธอมีผัวแล้วเธอจะพูดอย่างฉันไม่ได้นะไม่ใช่ต้องคิดมากเจริญสวัสดีคนนี้เจ๊จะไปอยู่กับพี่เนี่ยฮะคนนี้เจ๊ไปอยู่กับพี่ใช่ไหมไปอยู่นะไปเปล่าไปว่ะไปว่ะไม่คิดเนี่ยไปเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปอพยพไปอยู่บ้านรักไทยใช่หนึ่งคืนพอดีว่าเจริญอยากไปเที่ยวเจริญอยากไปเที่ยวไปนอนไหนไม่รู้เดี๋ยวให้มดพาไปฉลองล่วงหน้าวันเกิดน้องสาวน้องมันเกิดน้องตะลึพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่กี่วันเออไม่วันคล้ายวันเกิดไม่ใช่วันเกิดเออเกิดมาแล้วจะซื้ออะไรให้กินนะมาตะลึป่ะขึ้นรถทางนี้ทางนี้มาหนูไปเอาของก่อนหนูไปเดี๋ยวเราจะมีแผนนะครับไปบ้านรักไทยจริงนะก็คือน้องตะลึเนี่ยจะไปวันเกิดจะไปทำวันเกิดน้องตะลึเนี่ยจะไปเที่ยวด้วยกันจะไปฉลองวันเกิดให้เตลือแล้วก็เดี๋ยวจะมียุทธไปด้วยนะครับก็จะไปบริการเตลือแล้วก็พาน้องไปพักผ่อนข้างบนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวมาละไทยเพราะฟิงไม่ได้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนานยังนานแล้วค่ะ6เดือนกว่า เพราะว่ามาเนี่ยกี่ครั้งไม่ได้ไปนะพอดีคนเยอะก็เลยไม่ไปเราจะไปเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นกันดูครับว่าจะสวยไปแล้วก็ไปนอนข้างบนนะครับไปแป๊บเดียวก็ถึงมาเตลือขึ้นตรงนี้หนูหน้าตาอย่าบุ้ยตุ้ยเดี๋ยวจะเป็นสาวนครธมเลยจะทำหน้าตางี้ไม่ได้นะสองสามวันนี้เพี้ยนแน่เป็นไงบ้างไม่อะเมาไหมเมาทุกวันไม่เมาเมาที่ไหนเราไปได้แผลมาจากไหนนะเนี่ยเมื่อเช้าไปจับควายมาเนี่ยไปไปไปอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเจอกันค่ะพี่ขี่ไปเดี๋ยวดูชื่อไอ้ถอยไปหน่อยดิถอยไปหน่อยดิทำไมอ่ะโอ้คุณดีเนี่ยแต่มีลูกมีผัวเนี่ยแย่มันเล่นแต่หัวมันหวงน้องฟิงเห็นป่ะพอดีเลยอ่ะพอดีเลยไม้เนี่ยมันหล่นมาเนี่ยตุ้มเนี่ยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวต้องตัดก่อนได้เวลาแล้วพี่ยุทธพี่ยุทธมาเพื่อการนี้แหละหนูบอกให้มีนี่แล้วนี่ครับพอได้ตอนนี้ตกมาง่ายๆเลยอ่ะดูดิระวังหัวนะพี่อันข้างบนอ่ะพอพี่หยุดมานี่แหละจริงๆแล้วอ่ะนี่ดิกอไผ่แบบใหญ่มากเลยอ่ะช่วงนี้ทางจะไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมอันนี้คือดินมันสไลด์มาตามข้างทางแล้วก็มีต้นไม้หล่นลงมาเห็นไหมก็รอรถมาเกียร์ทางอันนี้บางช่วงบางตอนก็มีแบบโอ้ดูอะไรมาแบบชาวบ้านเลยก็ช่วยกันเอาเศษกิ่งมงกิ่งไม้ออกนะแบบที่เราออกเนี่ยมันก็ไหลลงมากับดินเลยนะครับพวกในเศษกิ่งไม้อะไรเงี้ยหินเหินก็อันตรายนะโดนทีก็ไม่ธรรมดานะเห็นก้อนไม่ใหญ่เนี่ยนะหล่นมามันแรงไงมันสูงไงแล้วก็ถนนก็ลื่นไหมไปรอยขี้โคลนเต็มเนี่ยอันตรายครับโคตรไปโค้งมานะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฉลองวันเกิดให้ตื่นลือกันนะครับข้างบน
ก็เดี๋ยววันนี้ไปนอนดีๆนิดนึงนะครับตอนแรกว่าจะเอารถมาแคมป์กับยุทธแล้วก็น้องๆไงแต่คันนี้มีวิ่งมาด้วยหลายคนก็ต้องการห้องน้ำก็เลยอ่ะไปโอ้โหตลอดทางเลยอันตรายกลางคืนไม่ควรเดินทางผมเคยเดินทางมาตอนกลางคืนอ่ะไม้มันไอเนี่ยไม้มันขวางทางเกือบเต็มเลยแต่ว่าเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟไม่สว่างอ่ะโอ้โหอันตรายมากทุกคนเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับสุดๆเข้ามานะครับบ้านรักไทยนะคนไม่เยอะหรอกพอดีว่าฝนตกตลอดหลายๆวันนะครับทุกคนก็อากาศครึ้มๆโอ้โหที่พักมาเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวรอเจมอนขึ้นมาก่อนเจมอนกำลังไปซื้อเค้กให้ตือลือนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดเค้กเละเมื่อไหร่แสดงว่าแกไม่รักน้องนะไปจอดตรงนู้นก่อนนะครับป้ายบ้านรักไทยหลักกิโลเมตรที่0นะทุกคนร้านค้าปิดเยอะนะเนี่ยดูดิจะไปกินกาแฟสักแก้วนะครับกินข้าวด้วยกัน1มื้อร่วมกิจกรรมกันในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวจะให้น้องๆไปล่องแพอะไรก็ตามสบายเลยแต่ว่าล่องแพนี้ต้องตอนเช้านะครับทุกคนนะเบรกก่อนป๊าบโอ้น้ำแดงเว้ยมันต้องมาหน้าหนาวคนอันนี้มาเซเว่ยดูหน้าฝนก่อนเดี๋ยวหน้าหนาวมาครับสวยผมรับประกันเลยครับมาดูครับบ้านรักไทยในช่วงหน้าฝนนะสวยเหมือนกันนะตอนนี้ที่พักขึ้นเต็มเลยที่พักเขาทำแบบใหม่ๆแล้วก็ทำเป็นแนวบูติกเป็นแบบว่าโอ้แบบถ่ายรูปชิลๆครับดูสวยมากโลเคชั่นนี่คือไม่ทำให้อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยเสียบเลยครับดูทุกคนเนี่ยดูดิเต็มหมดเลยก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับกาแฟต้องมาแล้วลูกพี่ผมหล่อแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นเสียตั้งแต่ขับรถนี่คือมายาจกนี่ไม่จับเลยมีแต่ราศีออกครับเสียแต่เสียนี่คือตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะผมขอตังค์ค่าน้ำบ่อยมากเลยอ่ะเสียเราก็ได้ร้านกาแฟแล้วนะคะนี่ของนาต้ากับพี่ยุทธน่ากินนะน่ากินนะสวยนะสำหรับคนกินกาแฟครับในประเทศไทยเขากินกันนะคะจะดูดิอร่อยเฉยอร่อยนะอันนี้คือคาปูร้อนรูปหัวใจใช่ว่าใครก็จะได้นะใบโพ หยุดเยอะเข้าวัดครับหยุดเขาซึ่งในรถธรรมครับเขาอะไรก็ธรรมะธรรมโมช่วงนี้อกหักจริงไหมจากคนห้วยแก้วนี่ไปส่องบ้านแฟนแล้วนะไอ้สอยเดี๋ยวยุทธจะมีข่าวดีเตรียมตัวมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรญาติทางฝั่งผู้ใหญ่ใช่ไหมขาดไม่ได้เลยบอกก่อนลูกหน้าเดือนหนึ่งไงเดือนหนึ่งผมรู้ว่าเมื่อไหร่หมูกี่ตัวต้องรอดูด้วยนะสปอนเซอร์มีอยู่ถ้าไม่บอกเขาอดนายกยุทธอกหักแน่ๆเลยมันอร่อยไหมนึ่งมันนึ่งก่อนวันนี้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นู่นที่พักก็อยู่ตรงนู้นนะให้ติลินน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปห้องพักกันแล้วนะครับพอดีมดมาแล้วแล้วก็ไม่บอกเลยว่ามาแล้วให้เรานั่งรอที่ร้านกาแฟตั้งนานเจมอนนี่เค้กนี่ทะเลนี่คือเดี๋ยวพี่จะจัดการให้นะตะลือนะตะลือหนูมาบ้านรักไทยหลายรอบยังรอบที่สองรอบแรกนานหรือยังที่ขึ้นมานานมากเลยตั้งแต่อยู่ปฐมค่ะอันนี้คือรอบที่สองเหรอค่ะว้าวแล้วได้ขึ้นมานอนไหมไม่ครั้งนี้ต้องมานอนนะลูกเอ้ยต้องมานอนนะจ๊ะเธอ สารนครธมนะจะไปอยู่นครธมแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป่าเค้กหน้าน้องตะลือนะน่ะฟิงเขาก็มานี่ไม่เคยขึ้นมานอนใช่ไหมวันนี้จัดเต็มเลยที่พักเยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเขาทำที่พักใหม่กันหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดแบบทำธรรมดาแล้วคนไม่นอนหรือว่ายังไงแต่ว่าผมชอบแนวคลาสสิกแบบดั้งเดิมอะเป็นคล้ายๆแบบบ้านดินแต่ว่าไม่มีแล้วนะตอนนี้เขาก็ปรับปรุงอัปเดตกันหมดเลยไม่งั้นแล้วมันขายไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้คือคู่แข่งเยอะเดี๋ยวเราจะไปที่พักนะครับเดี๋ยวให้บอสเป็นคนแนะนำดีกว่าแล้วก็ไปห้องพักแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาเมนูอร่อยๆกินด้วยครับเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยนะเออจริงๆไปกินก๋วยเตี๋ยวตัวนั้นก็ได้นะครับอ๋อมีโว่เจอแล้วเจอแล้วสวยมากเลยโอ้ยอ๋อรถจอดไหนอะรถจอดไหน
เอาเหรอเขาก็จะเข้ามานะหยุดเออไปเดี๋ยวนอนที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันก็ผู้หญิงนอนห้องหนึ่งผู้ชายนอนห้องหนึ่งคราวนี้กีตาร์จะเล่นได้บ่เนี่ยถ้าเขาไม่มีการดนตรีการแสดงดนตรีสดก็ได้อยู่ที่ไหนจอดไหมไปคุยกับกิ๊กอยู่บอกแล้วมีลูกมีผัวยังไปคุยกับกิ๊กเบื่อมากเลยใครอ่ะโทรหาลูกแม่ไม่รับหรอน้องสาวหนูไปนะไม่มาแล้วนั่นก็คือเป็นชื่อร้านไงมีโวนี่แหละมีโวเคิร์จานเคิร์จานเหรอใช่ไหมมีเบอร์โทรด้วยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะอ๋อเขาให้ภาพมาเราไปดูมาได้สองห้องอืมพาไปแต่ว่าค่าข้าวนี่แกเลี้ยงใช่ไหมอยู่ที่ตรงนี้ค่าข้าวเหรอค่าข้าวอาหารมื้อเย็นเย็นนี้ไงอ๋ออยากกินอะไรอยากกินหมูกระทะก็คือมันมีลูกค้านะคะมันเหมือนห้องเราเลยไม่ใช่อ๋อพี่เครื่องปั่นไงไม่เอาเอาดูห้องง่ายๆก่อนห้องไหนพี่ชอบเล่นหรือเลขสองทุกวันนี้เป็นได้แค่เลขสองอ๋อเป็นแค่เลขสองนะพี่ต้องเอาเลขสองไปค่ะนั่นแหละเพราะเราไปซิ่งหนึ่งเสมอที่สำหรับสี่ท่านนะคะพี่จะพาลูกพาเมียมาก็ได้ค่ะเออดีว่ะสำหรับครอบครัวค่ะห้องเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวให้หมดจ่ายห้องบอกค่ะใช่มันไม่เหมือนกันนะโรซิซ่ากับไอซิซ่าตรงนี้เอาจากออนก็ดีจากออนไม่เคยมาบ้านรักไทยเลยเขามีอ่านให้ด้วยนะอุ้ยฟิงพี่เมาพี่สามารถแชร์พี่ไม่ต้องเป็นแชร์ในน้ำห้อยแล้วเฮ้ยถ้าห้องน้ำทำกั้นนะพี่อาบถ้าอย่างนี้ถ้าพาเมียลงอ่างได้แล้วก็แช่น้ำได้แต่วันนี้พายุทธมาเขามีระเบียงด้านหลังให้ด้วยนะปวดหัวเดี๋ยวโทรตามน้องคนนั้นให้หน่อยสิน้องไงอ่ะน้องคนที่พาพี่ไปนู่นอ่ะขึ้นไปไหว้พระธาตุอ่ะไม่รู้อ่ะหายหลอกให้พี่ไปเคาะระฆังดูตรงนี้เขามีพวกน้ำดื่มตู้เย็นบริการด้วยครับมีแอร์นะปกติบ้านไทยนี่คือเขาจะไม่ค่อยมีแอร์นะเพราะว่าจะเย็นทั้งปีแล้วห้องน้ำเอออันนี้ดูวิวได้รอบด้านนะครับเห็นวิวทางฝั่งนู่นอะที่เป็นเนินของอะไรไร่ชาแล้วก็นะที่พักอะไรแต่ว่ายังไม่เห็นน้องน้ำก็เดินไปตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรอุ้ยอันนี้เขาไว้ทำอะไรยังงงอยู่เนี่ยฟิงสงสัยซ่อมแอร์น้ำพักมดมดอันนี้เขามาทำอะไรเนี่ยบันไดปีนไปหลังคาหอกคอด้วยเนี่ยไม่รู้หนูพูดไปแค่ไหนหนูก็ไม่เคยมาเอาไว้ขึ้นสวรรค์ลงนรกเอาไว้ขึ้นสวรรค์โอ้โหอะไรอ่ะถ้าจะดีมากถ้าเกิดอ่างอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำดีเลยอ่ะก็อ่างนี่เขาไว้สำหรับคู่รักหรือเปล่าเวลาอาบนี่มันมีมาพี่กำลังดูว่าถ้าเกิดเราอาบแล้วแอบดูใครอย่างนี้หรอไม่เขาแอบดูเราเราปิดได้เออได้เห็นไหมเนี่ยก็รู้ว่ากล้องนี้มันซูมได้ยิบเลยฉันก็ซูมอยู่เมื่อกี้นี่ดูมีน้ำอุ่นนะครับทีนี้น้ำอุ่นจำเป็นมากอ่ะโอเคเดี๋ยวตามเพื่อนไปอีกสองคนครับพอดีเลยยืดไปไหนอ่ะยืดไหนยืดเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนอ๋ออ้วนขึ้นเนาะวันนี้มีแต่ว่าเขาขึ้นเนาะอ้วนแล้วเขาขึ้นอ่ะเป็นเสียยืดแล้วขับรถไงขึ้นมาบ้านเราไทยกี่ครั้งบ่อยครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่มารับคนไข้กี่ครั้ง2 3ครั้งเอาละเคยขึ้นมานอนมั้ยไม่เคยนะครั้งแรกเหมือนกันจัดไปยุทธฉันไม่เจอเธอตั้งนานแล้วทำไมถึงอ้วนขึ้นอ่ะนั่นกินที่ยืนดีกันเป็นหน่อยกินแซ่บเมียจะแต่งงานแล้วจะมีข่าวดีเมียจะแต่งงานแต่งอ่ะใครอ่ะเมียจะแต่งงานใหม่อ๋อเหรอกูเล่นเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวไปกินอะไรกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะซ้อมลงอ่างนะหยุดมาซ้อมหน่อยเดี๋ยวซ้อมเป็นคนนวดหน่อยต้องเรียกดีๆดิหยุดหยุดจ๋าอย่างเงี้ยไปเรียกสาวมอสอบบางคนไปสาวมีอยู่บ้างครับพี่เข้ามาสิคืนนี้พี่ต้องนอนกันนะพี่จะจอดมาอ๋อหนูก็คิดว่าพี่กลัวนอนกับพี่จะไม่ปลอดภัยนะพี่เตือนไปก่อนนะพี่กำลังไอ้นี่เลยอ่ะ
กำลังนั่งวัตโมอยู่อะไรนะน่าจะเก็บเสียงใช่เก็บเสียงพี่จะเสียงดังทำไมเล่าอ๋อเป็นยังไงมาก็ได้หนึ่งคนชิวไม่ใช่ยุบแหละอ๋อไปได้ทีแล้วดีเทสและผ่านใจดีอ่านใหญ่มุมชอบเดี๋ยวเราจะไปฉลองวันเกิดให้ตื่นเลยครับที่ไหนเอ่ยนูนุกรีสอร์ทค่ะหนูต้องพูดช้าๆเดี๋ยวมันจะกลายนูนุกรีสอร์ทคือนูนุกรีสอร์ทก็คือนูนุกรีสอร์ทแล้วเรานอนที่นี่ทำไมต้องไปนูนุกรีสอร์ทอ่ะคืออ๋อเขามันมีอาหารมีหมูกระทะนั่งชมวิวริมแม่น้ำต้องเอาบรรยากาศให้น้องสาวจดจำเอาบรรยากาศค่ะแล้วมีเทียนไหมเราก็มาที่พักเทียนที่ร้านเขาน่าจะมีนะเอาแบบเทียร์แบบเข้าภาษาใหญ่กว่าเค้กพี่บอกว่ารักน้องแค่ไหนก็ซื้อเค้กใหญ่เท่านั้นไม่เคยได้ยินหรอใช่เอาก็แวะมอเตอร์ไซค์มาพี่ท่านพี่คิดดูท่านเค้กใหญ่ๆมามันไม่แบบหน้ามันจะเละเทะค่ะแล้วพี่บอกว่าห้ามเละใช่ไหมเตือนเลยคือมันได้แค่นี้พี่เตือนเลยมันก็ไม่เละนะถ้าเป็นพี่นะพี่ให้แบบกล่องใหญ่ๆสำหรับน้องสุธิรักษ์คนเดียวหน้าเค้กแล้วใหญ่ไปอะไรอ่ะนี่มันหน้าดำก็เค้กช็อกโกแลตเดี๋ยวไปกินหมูกระทะใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฉลองวันเกิดที่ริมน้ำกันเพราะว่าตุลึกก็ไม่เคยมาไงนะตุลึกนะเป็นนางเอกแล้วนะไม่จะพาน้องสาวหรือจะพาน้องสาวลากไก่ไปกินในน้ำผมไม่ใช่ตุลึกจะเป็นสาวนครธมแล้วนะพร้อมหรือยังไอ้สาวพร้อมหรือกดช่องให้ตุลึกค่ะช่องอะไรเหยียบโลกค่ะถ้ามีท่าด้วยนะพี่มีไหมตะลึกเหยียบโลกจะไปเป็นยาอ่อนหรือพี่มดนั่นหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับน้องนุ่นดีสอนหมูกระทะเนาะใช่ครับมีห้องพักด้วยเนาะพี่เดี๋ยวเราจะไปกินริมน้ำนะครับน้องให้เลือกที่นั่งคือจะมีข้างบนเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปแล้วจะมีข้างล่างแต่ข้างล่างมันจะชิลกว่าไปดูตอนนี้เราเลือกที่นั่งกินหมูกระทะกันนะครับน้องๆก็ถ่ายรูประหว่างรอนะครับเห็นไหมครับทุกคนสวยมากวิวนี้ก็คือไม่เคยมาปกติก็คือเคยมาเดินเล่นแล้วก็เคยมาพักตอนที่ยังไม่เป็นห้องพักอย่างนี้จะเป็นห้องดินแล้วก็เป็นสนามหญ้าแล้วก็จะมีแค่ระเบียงที่เป็นระเบียงไม้ไผ่เท่านั้นแต่ณวันนี้ที่พักในตัวบ้านรักไทยเนี่ยคือเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะการที่มีเรือสำเภาเงี้ยครับเอามาเสริมนะเพื่อดึงดูดความสนใจจากท่องเที่ยวแล้วก็มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะนะบางที่พักเนี่ยมีเรือให้บริการฟรีนอกเหนือจากการมาพักแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนอย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ๆท่านแรกเขาก็จะจิบชาจิบกาแฟตอนเช้าแต่ว่าถ้าก็จะเอาฟินๆเนี่ยมันต้องในช่วงเวลายามเช้าครับหมอกก็จะคลุ้งลอยเหนือน้ำนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ฮิตแต่ปังอุ๋งแต่ว่าผมอ่ะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ไม่มีบ้านพักเลยครับมีร้านอาหารก็คือร้านแรกก็ที่ผมไปบ่อยๆนะร้านอะไรนะป้ายนะตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วที่นู่นอ่ะเจ้าแรกอ่ะแล้วก็ที่พักมีนิดหน่อยครับไม่ได้เป็นที่พักอย่างเงี้ยที่พักเป็นแบบธรรมดาอันนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันก็ได้อยู่พอดีนักเที่ยวมาเยอะไงที่พักไม่เพียงพอแล้วก็ร้านอาหารไม่เพียงพอไม่มีร้านกาแฟทุกวันนี้มันก็เลยอัปเดตไปนะแล้วก็มีชุดบริการให้แต่งสวยๆอย่างเงี้ยก็ดีครับแล้วก็ที่อนามัยอ่ะตะก่อนนอนได้นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเป็นตำนานแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปกลางเต็นท์นอนนะอันนี้คือคุยกันก่อนพอดีผมอ่ะมาเล่นกีฬามาเตะบอลกับพี่ๆที่ทำงานในนี้นะครับเขาก็บอกไว้นะครับมันก็จะเป็นตำนานในคนรุ่นหลังที่ไม่ได้มาเก็บเกี่ยวเรื่องราวแต่ว่าผมทันอยู่นะผมก็มากางรถแคมป์ก็ลงเต็นท์แล้วก็ทำอาหารกินกันบนเนินเนี่ยแล้วก็มองวิวด้านล่างมันเหมือนมองจากวิวด้านบนนะครับแต่ว่าได้ฟิลของการใช้เต็นท์มาแคมป์บางพื้นที่เขาน่าจะให้เต็นท์แคมป์อยู่นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมหมูกระทะก็กินหน้าห้องอะไรได้ด้วยครับอันนี้คืออยู่ที่นงนุกรีสอร์ทนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอหมูกระทะมาครับเดี๋ยวก็จะกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องตื้อเป่าเค้กวันเกิดที่พี่สาวตั้งใจซื้อมานะครับพี่สาวน่ารักเนอะเขาเคยซื้อเค้กให้หนูไหมใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่แค่ไหนประมาณ1ปอนด์1ปอนด์นะโอ้ยเขาก็ยังรักหนูนะอ่ะเดี๋ยวรอกินหมูกระทะนะครับทุกคนเยอะขึ้นตามไปชิมดูขอบคุณครับอันนี้เจ้าของใช่ค่ะเจ้าของ
ที่นงนนท์รีสอร์ทปาดยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านครับได้ยินแต่ชื่อครับเห็นตัวจริงแล้วครับไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่าตรงครับตรงครับถ้าฝนตกยังไงก็แจ้งได้นะคะเราขึ้นไปข้างบนเลยไหมเดี๋ยวนั่งนั่งสักพักก็ได้ครับสักพักเนาะโอเคครับสบายนะคะครับขึ้นไปปัดตะไคร้ก็ได้ค่ะยืดไปปาตะไคร้หน่อยสิอันนี้นี่นี่ย้ายก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้เพราะว่าพอดีคมพังแล้วไม่มีคำอ๋อเดี๋ยวกินหน้าห้องได้อยู่เดี๋ยวจะของมันเกิดนั่งก่อนอันนี้คือมีอันนี้ตกแล้วนะมีฝนตกไปปอยนะบรรยากาศดีไหมเจ้าเนื้อเจอหรือว่าเจอมาทุกวันแล้วฮะทุกวันทุกวันอันนี้เดี๋ยวเราตั้งหมูกระทะกินกันเลยนะครับฝนเริ่มตกตอนแรกตั้งตรงนี้แล้วก็ย้ายมาแล้วนะจริงๆถ้าได้น่าจะได้ฟิลนะตรงนี้ก็ดีนะก็ถือว่าไม่โดนน้ำค้างนะอ่ะบริการเจ้าของวันเกิดหน่อยหนูจะต้องจดจำวันที่พวกพี่ต้อนรับนะน้องตะลือนะเดี๋ยวเป่าเค้กให้ตอนที่ก่อนกลับนะรอพี่มดด้วยอ่ะยุดนี่มางานฟรีทุกวันเลยไอ้ทุกงานเลยยุดก็ชอบงานนี้คือถ้าเกิดมีงานฟรีจะมียุดอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเมียก็อาจจะไม่ได้มานะเพราะว่าเดี๋ยวเมียด่าพี่ว่าทำไมไม่ให้ยุดออกตังค์มั่งเงี้ยเกรงใจมันจะมีวันนั้นไหมน่าจะมีมั้งจริงอ่ะเดี๋ยวยัดย่าหมูกระทะนี้ก่อนฝนต้องตกแล้วนะยุดหนูถ่ายขยะมีเนาะไข่ลงกี่ใบอันนี้คนๆนะเป็นน้ำซุปด้วยนะหรือว่าจะเอาไปโลกยุทธยกให้หนูเอาไหมพี่ยุทธเขากำลังแบบว่าหิวมากเลยต้องตัดกระลอกก่อนยุทธยกไข่สองลูกไม่คนด้วยเป็นไหมแจกอุปกรณ์ช่วยกันบรรยากาศดีเฉยเลยฝนตกแล้วอันนี้นี่คือเขาขายชุดละ500นะก็จริงๆตรงนู้นก็มีขายนะแต่ว่าเคยไปกินแล้ววันนี้มาตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นอาจจะไม่มีโรคอย่างนี้ไงก็ถือว่าโชคดีเลยนะที่ว่ามากินตรงนี้เจ้าของบริการดีนะครับที่ตรงนู้นมาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวย่าบุญรัตน์เสร็จกินกันแล้วก็เดี๋ยวได้เป่าเค้กไปเกิดแล้วก็จะไปนะครับอันนี้เพื่อนหนูตูรุนะตูรุจะเป็นสายนครธมต้อนรับตูรุให้ดีๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมานะรู้เปล่าค่ะอ่ะนอตลือนอตลือพี่แนทบอกว่านอตลืออีจิถีนะไปคุยกันที่อื่นเอาคุยภาษาไทยแกมาภาษาเลยนะไม่ใช่บอกว่านอตลือเดี๋ยวพี่ถิ่มนะHappy birthday to you อ่ะลองกินก่อนไม่สุกใช่ไหมกินได้ไหมน้องบอกหนูทำเองดีกว่าค่ะกำลังลุงจะยุ่งกับหนูนะบอกนี่นะยศกินสิยศอิ่มใจยศบอกไม่ใครมาอุ้ยก็เอามาให้ด้วยเขาก็ฆ่าไม่เดี๋ยวมันหยุดด้วยพวกมันถ้าหยุดแตกใครมาอะไรครับอะไรครับไม่อะไรถ้าไม่ได้หรอมันหยุดมันหยุดเดี๋ยวนี้มันหยุดตลอดเลยไม่เอาไอ้จานมันไม่ได้แตกตรงนี้ใช่ไหมตักใหญ่แล้วใช่เอาจานใหญ่มาแต่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมดแน่นอนครับเดี๋ยวขอทีให้ครับหมดเดี๋ยวพี่ถามหน่อยปกติผมเข้าร้านให้แขกที่พักนั่งใช่ไหมใช่แต่ถ้าร้านอาหารก็คือข้างบนเนาะใช่ครับเลยนะตรงนี้ผมนึกว่าเป็นที่ของลูกค้าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเฉพาะแขกวันนี้เราเป็นแขกใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดลูกค้าไม่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รับรองได้นะใช่ก็บางช่วงไงแต่ว่าไฮซีซั่นน่าจะเต็มอยู่ถ้าเป็นช่วงโลอะไรอย่างเงี้ยได้ครับช่วงโลได้มันดำกินข้าวยังเรียบร้อยกินข้าวไหมครับน้องดำข้าวไม่ได้ออกสบายเลยครับน้องดำบอกว่าซื้อนี่ชื่อดำแต่ก็ใจดีนะคะไอ้ไม่ดำเนาะใช่ไม่ดำก็อย่าเลยไม่เป็นไรน้องดำเป็นที่จัดการเองจะหมดแล้วน้องดำอย่าไม่พอที่บอกได้เลยนะครับขอบคุณครับมีเพิ่มอะไรขอบคุณนะกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะดูทั้งหมดใช้กันฮะเป็นถ้วยอ่ะใจเย็นด้วยเลยมากินกันก่อนครับทุกคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ที่ถ่ายก่อนพอดีไปพอดีเลยมีความสุขมากเลยไอ้สาวสวยเดี๋ยวไปอยู่กรุงเทพกับลุงนะเป่าจนเคียงล้มอ่ะลุงแค่อยู่5วันแล้วกลับมานะไม่เคยไปกรุงเทพเนาะไม่เคยไปทะเลนะขอว่าอะไรบ้างอ่ะนั่นแหละที่พูดอ่ะเออหรอครับนั่นแหละดีมากอ้าวอ่ะแบ่งเค้กแบ่งเค้กเนี่ยเลยให้ใครก่อนจะภาพจะภาพเปลี่ยนแน่จะอะเล่นๆหรอแม่พี่จะพี่ถ้าเป็นไอ้มดอ่ะพี่พี่ยิบเข้าหน้าเลยนี่เป็นเด็กเลยพี่ก็เออนี่มันหลานเอ้ยมันน้องนี่ว่ะมันหลานก็ได้พี่ไม่เป็นน้องก็พี่ก็แก่อยู่แล้วนะไม่คนบอกว่าหน้าตาเหมือนพี่กับน้องเลยอยู่ในลูกโอ้เหมือนพ่อกับลูกมากกว่าไม่ไม่ด้วยพี่แบกกับพี่ไม่ยอมแล้วหนูแล้วหนูลองกินนี่อร่อยไหมเนี่ยอายุห่างกับแม่พี่2ปีเนี่ยเป็นรุ่นน้องแม่พี่2ปีใส่กระปิ๊กเอาไว้ให้น้องปิ๊กเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับทุกคนจะให้มดฝากเอ้าไปเยี่ยต้องไงให้มดฝากที่พักแล้วก็ฝากร้านหมูกระทะไว้นะเพราะว่ามดชวนที่มาบอกว่ามาฉลองวันเกิดให้เติมนิดหน่อยจริงๆแล้วก็จะเกิดไม่กี่วันนี้แหละจะขอแต่ก่อนเกิดแล้วค่ะมันเป็นของมันใช้มันเกิดนะมันจะของมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่จะของมาเชื่ออะไรคะอะไรเพิ่มไหมคะโอ้เชื่ออะไรนะครับค่ะขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากเลยครับกินข้าวแล้วเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยครับแม่มาอยู่มั้ยแม่มาค่ะแม่มาครับมาดูตลอดเลยครับขอบคุณครับจะเลือกเอาอ้วนแหละฝากหน่อยอันนี้คือเจ้าของที่ใช่ค่ะโนนูดรีสอร์ทค่ะบ้านรัฐไทยค่ะครับเป็นร้านหมูกระทะร้านอาหารข้างบนนะครับสั่งกินได้สั่งกินได้ใครมาพักก็สามารถกินหน้าห้องได้มีระเบียงให้กินครับแล้วก็อีกที่นึงที่เรานอนก็คือมีวอเคอร์จ้านะครับเราไปนอนที่นั่นคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อเล่นกีตาร์กันเพราะว่าเอากีตาร์อะไรมาด้วยก็ให้แบรนด์เล่นกันอยู่สองคนได้อยู่เดี๋ยวให้ตื้อฟังเนอะจริงๆไปนอนก่อนนะเขาไม่นอนบอกนานๆมาทีบรรยากาศดีนะครับทุกคนดูอยู่ข้างหลังนี่ตอนนี้คือมืดแล้วแต่ว่าดาวบนดินขึ้นมาเต็มเลยแล้วจริงๆเขาก็มีดนตรีสดอะไรด้วยแหละอยู่ที่ว่าการบรรยากาศของแต่ละนี่ไงดาวบนดินเนี่ยดินบนดาวเหรอจะไปสนใจไหมครับมดเริ่มเมาทุกคนครับไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วนะครับบ๊ายบาย